ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AEY Auto Import Channel นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับยามบ่ายวันนี้นะฮะกับอ้นนะครับสลับปรับเปลี่ยนกับพี่เอกนิดนึงนะครับเอาละฮะวันนี้เราจะมาอัปเดตรถมือ2ในโครงการวินวินวินกับ AEY Auto Import ซึ่งวันนี้ถือได้ว่าเป็นการเขาเรียกว่าต้อนรับเทศกาลตรุษจีนล่วงหน้ากันยาวๆเลยนะฮะกับการให้ข้อเสนอราคาพิเศษนะครับกับเจ้าไทคาน 4S ปี 21คันนี้เดี๋ยวรอชมตอนจบไลฟ์นะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันกับอีกคันหนึ่งวันนี้รถเข้าใหม่ตามที่สัญญาไว้ก่อนช่วงสิ้นปีที่แล้วนะครับกับเจ้าพานาเมร่าตัวพิเศษนะครับบอกก่อนเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีเพียงแค่ไม่ถึง5คันในประเทศไทยนะครับเป็นรุ่นพานาเมร่า 4S E Hybrid นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว560แรงม้าและที่สำคัญคันนี้เป็นรถศูนย์ AS ด้วยนะครับเอาละฮะอยู่กันให้จบไลฟ์นะแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้ง2คันกันนะครับว่าน่าสนใจแตกต่างกันอย่างไรบ้างและถือได้ว่าเอามาแบทเทิลกันได้ถูกคู่กันเลยทีเดียวเพราะคันนี้เป็นไฟฟ้า 100% นะครับส่วนคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนั่นหมายความว่าใครที่กำลังลังเลนะครับระหว่างการที่จะไปไฟฟ้า 100% หรือว่ายังเป็นไฮบริดอยู่นะครับถือว่าวันนี้อ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับเอาละฮะขออนุญาตเริ่มต้นจากเจ้าไทคาน 4S คันนี้ก่อนคันนี้เป็นรถปี2021มือเดียวออกสดนะครับรถยังมีวารันตีอยู่ซะด้วยนะครับคันนี้มาด้วยออปชันต้องบอกก่อนว่าออปชันอันแรกเลยเนี่ยไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือตัว Performance Battery Passมันดียังไงมันเป็นตัวที่ทำให้เจ้าไทคาสามารถวิ่งได้ไกลกว่าไทคาปกติและแรงกว่านั่นเองนะครับเอาละครับถ้าพูดแบบนี้แล้วก็ต้องรู้สเปคของเจ้าไทคาคันนี้ก่อนนะครับไทคา 4S เนี่ยตัว4ตัวแรกเป็นตัวบ่งบอกการขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัว S เป็นตัวแรงนั่นหมายความว่าพอพูดถึงคำว่าตัวแรงนะครับมาด้วยแรงม้าทั้งหมด530แรงม้า640นิวตันเมตรนะครับและท็อปสปีดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมง0ถึง100ทำการได้ดีอยู่ที่4วินาที1ชาร์จิ่งนะครับคันนี้วิ่งได้ไกลสุดอยู่ที่538กิโลกันเลยทีเดียวเอาละฮะนี่คือสเปคของเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของออปชันเพราะถ้าเราดูรถพอสิ่งที่เราจะต้องดูอันดับแรกเลยคือแต่ละคันได้ออปชันอะไรมาเพราะแต่ละออปชันนะครับหมายถึงเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มในการซื้อรถตอนออกรถป้ายแดงอันดับแรกครับตัวสีนะครับสีจะเป็นสีคาเดล่าไว้นะครับและมาด้วยไฟหน้าไฟหน้าสีฟ้าแบบนี้เรียกว่า Ice Blue นะครับเป็น LED Matrix นะตัวนี้คือตัวท็อปสุดของไทคานนะครับและมาด้วยชุดแต่งรอบคันที่เราเรียกว่าสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับประกอบไปด้วยกันชนหน้านะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างแล้วก็กันชนท้ายเดี๋ยวจะพาตามไปให้ดูเป็นระยะกันนะครับสเต็ปถัดมาครับคันนี้ได้กล้อง360รอบคันด้วยนะครับและมาด้วยล้อนะครับลาย Mission E นะครับซึ่งเป็นลายที่ยอดฮิตมากๆเลยในไทคานนะครับเท่านั้นยังไม่พอคันนี้มาด้วยเบรกที่เรียกว่า PSCB คือจานเบรกนะครับไม่ใช่คาลิเปอร์นะมาด้วยจานเบรกที่เรียกว่า PSCB เขาเป็นสารทังสเตนเคลือบเห็นไหมครับมันจะเงาวิ่งเลยเปอร์ฟอร์มานซ์ประสิทธิภาพของ PSCB เนี่ยเทียบเท่ากับเซรามิกแต่ว่าแมนเทนแนนซ์คอสเนี่ยซ่อมบำรุงเนี่ยถูกกว่านะครับก็เลยมาอยู่ในเฉพาะไทคานนะครับสองออปชันนี้ผ่านไปออปชันที่มาอีกหนึ่งออปชันก็คือเราเรียกว่าดูอัลชาร์เจอร์นะครับก็คือจะเป็นช่องชาร์จนะครับมี2ช่องนะครับอยู่ทางขวา1ช่องทางซ้าย1ช่องนะครับตรงนี้เป็นออปชันเพิ่มเติมนะครับหลังคาเป็นพาโนรามิกกาสลูปนะครับตัวนี้เป็นออปชันเพิ่มเติมและดูไซส์สเกิร์ตด้านข้างที่อ้นแจ้งมาแล้วว่าอยู่ในแพ็กเกจของตัวสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับและมาดูสปอยเลอร์หลังนี่ฮะ
ในชุดสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจเนี่ยจะได้เป็นตัวกันชนหลังที่มาพร้อมสปอยเลอร์แบบนี้นะครับนี่ครับอยู่ในแพ็กเกจของเขาที่เขาเลือกมาเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเพิ่มเติมนะครับว่า มีอะไรเพิ่มเติมกันมาบ้างภายในคันนี้คอนฟิกภายในเป็นหนังดำภายในเนี่ยเป็นดำแดงนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มาด้วยเบาะ14ทิศทางนะครับนี่แล้วก็โลโก้สแตมป์หัวหมอด้วยนะครับ เครื่องเสียงโบสครับนะฮะและซิลการ์ดนะครับการลื่นนะครับไทคาน 4S นะครับพวงมาลัยเป็นสปอร์ตสเตลลิ่งพาสนะครับคันนี้วิ่งมาแค่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันต่อนะครับ เปิดประตูมานะครับเมื่อกี้ขออภัยนะครับจำการสลับคันคันนี้วิ่งมา 34,379 กิโลนะครับส่วนคันนู้นเนี่ยวิ่งมาหมื่นกว่าโลนะครับในคันนี้หลังคานะครับก็จะเป็นพาโนรามิกก๊าซรูฟเต็มบานนะครับแล้วก็ในรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีตัวนาฬิกาเพิ่มนะครับสปอร์ตโคโนคล็อกนะครับตรงนี้นะแล้วก็ใน เรื่องของออปชันเพิ่มเติมจากหน้าจอที่จะดูได้เลยเนี่ยก็จะมีตัวเสียงเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกซาวด์เนาะมีเพิ่มขึ้นนี่อยู่ตรงนี้ฮะอิเล็กทริกสปอร์ตซาวด์นะครับจะเป็นเสียงที่เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็หน้าจอตรงนี้นะเราก็ยังสามารถดูแบตเตอรี่ได้นะครับว่าเขาสามารถวิ่งได้แอคชัวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็สามารถเปิดปิดฝาเนี่ยได้จากตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมทางด้านซ้ายจะเป็น AC กับ DC นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นที่ชาร์จ AC อย่างเดียวนะครับก็ผมว่ามันสะดวกสบายเพราะเวลาเราขึ้นไปตามสถานีชาร์จเนี่ยบางสถานีมันต้องเอาหน้าเข้าเอาหลังเข้าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับความแคบของแต่ละสถานีชาร์จเนาะก็ไทคานก็ถือว่าตอบโจทย์เนาะพอมีที่ชาร์จ2ข้างนะครับในส่วนนี้ Assistant มีอะไรเพิ่มเติมคันนี้มี Lane Keep Assist มาให้นะครับแล้วก็ Parking Assist ตรงนี้อยู่ในแพ็คเกจนะครับอ่ะคราวนี้ไปดูเบาะหลังกันนะครับในตัวเบาะหลังก็จะมีออปชันที่เด่นๆเลยนะเห็นไหมตรงนี้เบาะสามารถพับได้นะครับตัวเบาะแบบนี้นะครับเราเรียกกันว่า 4+1 นะครับ 4+1 คือออปชันนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกกันแค่ 4 seat เนี่ยมันก็จะมีเซฟตี้เบลมาแค่2ตัวหน้าแล้วก็2ตัวหลังแต่ถ้าเราเลือกออปชัน 4+1 ปุ๊บมันจะมีเซฟตี้เบลของเบาะตัวกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าเราก็สามารถใช้เบาะตรงกลางเนี่ยเป็นที่นั่งเพิ่มเติมได้อีก1ที่นะครับและก็แอร์หลังนะครับ คันนี้เป็น Digital Air 4 Zone นะครับตรงนี้เป็นออปชันเพิ่มมานะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันเราไปดูตบท้ายด้วยเรื่องของราคานะครับว่าราคาคันนี้พิเศษเหลืออยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับเห็นไหมครับไฟหน้าสวยเลย Ice Blue นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดดับนิดนึงโอเค ย้ำนะครับคันนี้ Porsche Taycan 4S ปี2021วิ่งมา 30,000 กว่าโลนิดนะครับมือเดียวออกสดนะครับออปชันนี้ทะลักกันเลยและก็อีกหนึ่งออปชันที่ไม่ได้พูดในคันนี้ก็คือ Rear Axial Steering ก็คือล้อหลังกระดิกนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ถือว่าออปชันทะลักสุดๆเลยนะครับจากราคาปกตินะของปีที่แล้วอยู่ 7.39 นะครับปีนี้ต้อนรับตุ๊จีนเลยนะครับคันนี้เป็นรถโปรโมชั่นต้อนรับตุ๊จีนคันแรกที่ AEY ไฮไลท์ให้เลยนะครับสนนราคาวันนี้เหลือเพียงแค่ 6,990,000 บาทครับราคากำลังดีน่ารักเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญใช้เงินดาวเพียงแค่2ล้านนิดๆนะครับผ่อนตกเดือนละประมาณ 88,000 บาท72งวดใครสนใจคันนี้นะฮะทักทายเข้ามาเลยนะครับกับเบอร์ฮอตไลน์ของเรา02-587-4666และ086-668-1999ทักไลน์นะครับ @AEY Auto ครับ
จบไปแล้ว1คันนะครับกับสายรถไฟฟ้า 100% ขอย้ายไปรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับบางคนก็ยังคิดว่าเอ๊ะฉันจะไปไฟฟ้า 100% เลยดีไหมหรือว่าขออยู่ในสเต็ปที่เรียกว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะครับคันนี้ถือว่าเหมาะมากๆนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าอันดับแรกเลยเป็นรถศูนย์ AAS นะครับอันดับที่2เป็นรุ่นพิเศษชื่อรุ่นว่าพานาเมร่า4มีตัว S สิงคโปร์และก็มีตัว E แล้วก็ไฮบริดซึ่งปกติแล้วเนี่ยพานาเมร่าเนี่ยที่ขายและเห็นกันตามท้องตลาดเลยตัวเริ่มต้นสแตนดาร์ดจะเป็นรุ่นพานาเมร่า 4E Hybrid ไม่มีตัว S นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยแรงม้าจะอยู่ที่462แรงม้านะครับแต่คันนี้นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับมีการอัพไซส์ของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับและก็มอเตอร์นะครับตัวใหญ่ขึ้นส่งผลทำให้แรงม้ารวมของเขานะครับรีดออกมาสูงสุดนะครับจาก462มาอยู่ที่560แรงม้าและเป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสเปคนี้ถ้าสั่งป้ายแดงนะครับทะลุ10ล้านแน่นอนนะครับแต่ที่สำคัญคือไม่รู้จะได้รถเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ในไทยณตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมีไม่ถึง5คันนะครับอันนี้คือสเปครายละเอียดของตัวรถนะครับแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือว่าคันนี้ปกติแล้วเนี่ยรถศูนย์ AS เนี่ยเขาจะให้วารันตีนะฮะของตัวรถเนี่ยมาแค่2ปีแต่คันนี้มีการซื้อเพิ่มวารันตีอีก4ปีรวมทั้งหมดวารันตีของตัวรถนะครับ6ปีเต็มนะครับซึ่งตัวรถเป็นปี2022นะครับนั่นหมายความว่าวารันตีของตัวรถก็จะหมด2026ครับไม่รวมวารันตีของแบตเตอรี่ไฮบริดนะคันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายจะบอกเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษเพราะคันนี้มีเงื่อนไขขายดาวเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้ด้วยไม่เสียแวตซื้อรถมือสองไม่เสียแวตนี่คือคุ้มมากนะครับเอาละฮะเรามาไล่ออปชั่นคันนี้กันก่อนนะครับตัวสีรถนะครับเป็นสี Jet Black Metallic นะครับตัวนี้นะและไฟหน้านะครับเป็นตัว LED นะฮะเห็นไหมมันจะมีดอทตรงเนี้ยเขาเรียกเป็นตัว LED PDLS LED นะครับแล้วก็มีชุดแต่งรอบคันเห็นไหมมันมีสปอยเลอร์ด้านข้างด้านล่างนะครับรอบคันเลย และคันนี้มาด้วยออปชันที่เราเรียกกันว่าเรดาร์ครูซคอนโทรลนะครับเห็นกลมๆด้านนี้ไหมครับนี่แหละฮะนี่คือตัวเรดาร์นะครับจะมี2ฝั่งเลยนะครับซ้ายกับขวานะครับนี่ขวาก็มีนะซึ่งปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นนะฮะในพานาเมร่าก็จะไม่ได้คอนฟิกกันมานะครับกล้อง360รอบคันบวกปาร์กิ้งแอสซิสต์นะครับล้อเป็นลาย Exclusive Design 21นิ้วนะครับนี่ล้ออันนี้ก็เป็นคอนฟิกเพิ่มขึ้นมานะครับหลังคาเป็นพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับอันนี้อยู่ในออปชั่นเพิ่มนะครับและด้านท้ายนะครับมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่ามีชุดแต่งเนี่ยสปอยเลอร์หลังมันจะเป็นแบบนี้นะครับและปลายท่อสีดำคู่ตรงนี้เป็นออปชันเพิ่มมาคู่กับปรับเสียงท่อเรียกว่าตัว Sport Exhaust นะครับก็ถือว่าคันนี้ยัดออปชันมาจุๆและคันนี้แรปสติ๊กเกอร์ใส่มาจากสำนัก Magnus Pro ของอเมริกันนะครับซึ่ง ถ้าไปแรปเองนะครับมูลค่าร่วม 170,000 บาทนะครับแต่คันนี้ได้แรปใสทั้งคันไปด้วยนะครับโอ้โหออปชันจุมากนะ มาดูต่อประตูซอฟต์โคสนะครับประตูดูดนั่นเองนะภายในครับภายในเป็นสีดำเลยคันนี้ใครชอบแบบดุๆหล่อๆนะแมนๆตรงนี้เหมาะมากและเบาะนะครับเบาะ14ทิศทาง นะฮะมีตัวซิลกาดนะครับกันลื่นนะครับโลโก้ 4S นะอย่างที่อ้นแจ้งนะครับเครื่องเสียงโบสนะนะครับพวงมาลัย Sport Stealing Pass นะครับคราวนี้เดี๋ยวย้ายไปดูออปชันทางด้านข้างซ้ายมือกันนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันมาอีกบ้าง
ผมชอบแอมเบียนไลท์เนาะเนี่ยออกเป็นสีขาวตัดกับภายในสีดำก็ดูแบบหล่อๆเลยนะพวงมาลัยนะฮะโทษทีนะฮะสปอร์ตโคโนคล็อกนะครับตรงนี้นะ เดี๋ยวให้ดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างที่คันนี้มีเพิ่มเติมนะครับเครื่องเสียงโอ้โหแบบเราใจมากเลยนะฮะโอเคอันดับแรกฮะเข้ามาที่คาร์เนาะนะครับผมเลือกเป็นแก๊สแล้วกันเซตติ้งเป็นแก๊สเข้ามาแล้วฮะตรงนี้นะครับที่เราดู ก็จะมีเลนเชนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้เป็นออปชันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในไทยคาร์ลืมพาดูว่ามีไวเลสชาร์จไหมนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่อง USB Type-C นะครับแล้วก็มีตัว12โวลต์อยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บนะครับต่างๆเหรียญต่างๆนะเนี่ยฮะอันนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นนะเนี่ยเห็นไหมตัวสปอร์ต Exhaust สามารถปรับได้นะครับแล้วก็วิงหลังก็สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับช่วงล่างเป็นถุงลมนะครับซึ่งช่วงล่างถุงลมของพานาเมร่าข้อดีเนี่ยมันจะปรับโหมด Normal Sport แล้วก็ Sport Pass ได้นะครับส่วนยกระดับก็จะมีเวลาขึ้นห้างเนาะหรือว่าทางขรุขระเนี่ยก็ลิฟต์สูงเลยหรือว่าจะวิ่งแบบมีเดียมหรือโลก็ได้นะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับ เอาละฮะดูเบาะหลังกันนิดนึงเปิดเข้ามาสไตล์ของพานาเมร่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะนั่งสบายกว่าไทคานเนื่องจากว่าที่นั่งด้านหลังเนี่ยตัวระยะห่างเนี่ยมันจะกว้างกว่านะครับแต่ว่าในพานาเมร่าเราจะได้เรื่องของความหรูหรานะครับหน้าจอคอนโซลตรงกลางเนี่ยจะเป็นดิจิตอลคอนโทรลทั้งหมดนะครับก็อันนี้เป็นออปชันนะครับเขาเรียกว่าดิจิตอลโฟร์โซนคลายเมทนะครับแล้วก็เบลเนี่ยออปชันเพิ่มเติมเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ไฟแอมเบียนไลท์ตอนสตาร์ทมาสีขาวตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้านี่โอ้โหหล่อเลยนะเอาแล้วฮะนี่แหละครับรถที่เรียกได้ว่ามีจำนวนน้อยมากๆดูวิ่งหลังนิดนึงยกขึ้นมาให้แล้ว วิ่งหลังเนี่ยเขาจะทำงานจาก2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือแมนนวลจากที่อ้นกดจากหน้าจอนะครับกับอีกหนึ่งวิธีก็คือด้วยความเร็วของรถเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสักประมาณ120ถึง130วิ่งเนี่ยก็จะขึ้นเองอัตโนมัตินะครับช่วยในเรื่องของเพิ่มแรงกดให้กับตัวท้ายรถเพราะรถเป็นรถวางเครื่องด้านหน้านะครับก็ทำให้สมดุลเรื่องหลักพลศาสตร์นะครับตรงนี้ก่อถนนได้ดีมากเลยนะครับกลับไปด้านหน้ากันที่ยังค้างไว้อยู่นะครับยังพูดไม่จบตอนเริ่มต้นของคันนี้นั่นก็คือเรื่องของเงื่อนไขเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อและก็ราคานั่นเองนะครับคันนี้นะฮะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าพานาเมร่าปี2022เนี่ยตัวเป็น 4E ธรรมดาในตลาดก็ขายกัน6ล้านกว่าแล้วนะครับบางที่ก็อาจจะขาย6ล้าน99นะครับคันนี้ย้ำนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัว SE Hybrid 560แรงม้ามีในเมืองไทยเนี่ยไม่ถึง5คันแน่นอนและที่สำคัญคันนี้เป็นรถสูตร AS วารันตี6ปีนะครับไม่รวมวารันตีแบตเตอรี่นะครับสนนราคาครับอยู่ที่ 7,290,000 บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับอันนี้คือออปชันแรกกับออปชันที่2นะครับขายดาวนะครับเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้นะครับใช้เงินดาวนะฮะขายดาวออปชันนี้ไม่เสียแวตนะครับขายดาวเพียง3ล้านบาทนะครับเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อเนี่ยตกเดือนละ 95,375 บาทเหลืออีก46งวดนะครับใครสนใจนะครับทักทายเข้ามาเลยนะครับกับเบอร์025874666และเบอร์086668-1999ทักไลน์นะครับ @eyauto ครับเอาละฮะช่วงท้ายเดี๋ยวชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใครเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตไปทักทายเชิญชมครับ
มีใครเข้ามากันบ้างนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับครับผมสวัสดีครับคุณเป็นตินะครับสวัสดีครับคุณแตงกวาสวัสดีครับคุณเชษนะฮะใครที่เข้ามานะครับทักทายกันด้วยนะฮะหรือใครที่เห็นว่าญาติพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆนะฮะกำลังมองหา2รุ่นนี้อยู่นะครับก็แชร์ไปให้แต่ละท่านด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะงานของเราที่อุดรธานีเซ็นทรัลพลาซ่านะครับยังเหลืออีก3วันนะครับงานเราจะอยู่ถึงวันที่11มกราคมนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะย้ายกองทัพรถหรูกลับมาที่สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพนี้นะครับใครที่ อยู่โซนภาคอีสานนะครับใครที่กำลังมองหารถหรูนำเข้าก็แวะไปที่งานที่อุดรธานีที่เซ็นทรัลอุดรได้นะครับวันนี้นะฮะอ้นขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้ากับ AY Auto Import ครับบ๊ายบาย